หลายภาคส่วนของจังหวัดอุทัยธานีนะครับเดินหน้าเร่งปลูกดาวเรืองตามอาคารสถานที่เพื่อให้เบ่งบานตรงกับงานพระราชพิธีครับ ที่บริเวณด้านหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก่อําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนายสมคิดจูวงสุขนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก่พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนในพื้นที่นาข้าราชการลูกจ้างคนงานนักเรียนและนักเรียนวัยก่อนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองบริเวณด้านหน้าที่ทําการบริหารส่วนตําบลหนองแก่นอกจากนี้ครับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ยังได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับ แต่งพรวนดินแปลงต้นดอกดาวเรืองที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอารามที่มีการปลูกน้ำร่องไปก่อนหน้านี้ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ลงมือปลูกใหม่ในวันนี้ครับทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปร,ารามินทรมหาภูมิพลอดุลเดชและน้อมลํำลึกในพระมหากราธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งต้นดอกดาวเรืองที่ร่วมปลูกในวันนี้จะออกดอกเบ่งบานสะพั่งเหลืองอารามทั่วเมืองอุทัยธานีพร้อมกันในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในเดือนตุลา คอมนี่ครับ